เห็นไหมผักก็จะดูดน้ำอร่อยที่เราปรุงเข้าไปนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับนี่วันนี้เราจะมาผัดคะน้ากันนะครับสูตรอร่อยนะนี่ตัวนี้เป็นพริกนะครับพริกกับกระเทียมนะตำแบบหยาบๆนะครับก็ประมาณ10เม็ดนะครับกระเทียม4กีบนะกระเทียมจีนหมูนะครับครึ่งกิโลแล้วก็ผักคะน้านะครับแบบเยอะหน่อยนะแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องปรุงนะครับมีผงปรุงรสนะแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ผงชูรสนะครับน้ำตาลก็1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสก็ครึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้ำผงชูรสนิดนึงนะครับ1ช้อนชาน้ำมัน1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปเลยผัดแป๊บเดียวได้กินเลยนะครับพริกกับกระเทียมพริกกับกระเทียมใส่ลงไปเลยคนป่ะตำแบบหยาบๆนะครับพริกกับกระเทียมนะหมูก็ใช้หมูเนื้อแดงหรือใครจะใช้หมู3ชั้นหมูกรอบก็ได้นะครับน่ากินมากหอมเดี๋ยวอันนี้เราผัดให้หอมนะครับเดี๋ยวเราจะใส่หมูลงไปใส่หมูเลยเนาะใส่หมูเลยอันนี้หมูก็เกือบครึ่งกิโลอ่ะน่าจะครึ่งกิโลครึ่งกิโลแหละ70บาทนะครับตัวนี้หมูตรงนี้70บาทที่มาเมื่อเช้าไปตลาดทำจังใครอยากกินหมู3ชั้นใส่หมู3ชั้นนะครับผัดเลยผัดให้หอมนะครับแล้วก็ให้หมูสุกนะเดี๋ยวเราค่อยเอาต้นคะน้าลงไปนะครับขั้นตอนการปรุงนะครับผัดแบบหมูแบบหวานเครื่องปรุงอย่างที่เราตวงไว้นะครับเมื่อกี้ใส่ลงไปได้เลยนะอันนี้เป็นอะไรแม่อันนี้เป็นซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสเม็กกี้ครึ่งช้อนโต๊ะซอสฝาเขียวนะครับครึ่งช้อนโต๊ะเราจะได้เอาก้านมาลงมาผัดแล้วใช่ไหมผัดหมูให้มันเข้ากับเครื่องมันจะได้หมูจะได้โอเคกลมกล่อมเนี่ยมันจะได้เข้าเนื้อหมูหมูจะได้มีรสชาตินะครับกลมกล่อมนะสูตรอร่อยนะครับเนี่ยหมูเขาก็จะคายน้ำแล้วก็ดูดน้ำที่เครื่องปรุงเข้าไปนะครับอันนี้ใส่ก้านลงไปผัดก่อนเอาก้านตัวแข็งนะครับผัดเอาลงไปก่อนนะ โอ้ยน่าทานมากผักนี่ก็ตรงไอ้ตรงที่เปลือกแข็งๆก็ริดออกนะครับให้มันเป็นอ่อนๆเนาะเวลาผัดจะได้กลิ่นอร่อยนะครับไม่ติดฟันนะปอกเปลือกออกก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับเดี๋ยวเราเติมน้ำสต๊อกลงไปนะครับเมื่อกี้ใส่ไป1ทัพพีนะครับน้ำสต๊อกไก่นะครับตัวนี้น่ากินมากๆชิมไหมเอาแม่ชิมกลมกล่อมแล้วตามสูตรนะครับเป๊ะมากใส่ใบละใส่ใบลงไปนะครับนะผัดอื
ใช่ไหมผักก็จะดูดน้ำอร่อยที่เราปรุงเข้าไปนะครับใช้ได้แล้วใช้น้ำมันหอยสักเพิ่มเติมนะครับด้วยน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันหอยหมูครึ่งกิโลนะครับทำตามสูตรนี้เลยนะครับเพื่อนๆผัดนะครับโอ้โหน่ากินอ่ะอร่อยเลยเสร็จแล้วใช่ไหมแม่เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับปิดไฟได้เลยปลาคิมแล้วกลมกล่อมพอดีเดี๋ยวเราตักเสิร์ฟกันครับตักเสิร์ฟกันได้เลยครับเดี๋ยวเอามาใกล้ๆน่ากินจังเลยกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับแล้วก็มีกับข้าวเพิ่มเติมอยู่นะครับเดี๋ยวเว้ไปให้ดูนะครับข้างนอกเสร็จแล้วนะครับผัดคะน้าหมูสูตรอร่อยนะครับทำตามสูตรนี้กันได้เลยนะครับนี่ตักข้าวสวยร้อนๆนะครับหุงใหม่ๆนะเดี๋ยวมาดูกับข้าวของเรากันดีกว่าวันนี้มีนี่เมื่อกี้ผัดคะน้านะครับที่เราทำกันมีต้มข่าไก่นะครับอันนี้กับผัดลูกชิ้นปลานะครับไปตลาดมามาครับเมื่อเช้าตักข้าวเดี๋ยวขอญาติทานข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องด้วยนะครับมีคลิปดีๆก็จะลงให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับ